สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปชุดนี้เป็นคลิปเมื่อดาวใหญ่ขยับขยายหรือว่าดาวตีเทพขยับขยายนั่นเองแอดก็จะทำเป็นปีละครั้งนะคะดาวตีเทพก็จะมีทั้งดาวราหูดาวพระเกศดาวพระเกศไม่ใช่ดาวพระเกศเป็นดาวที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ดาวตรีเทพก็จะมีดาวราหูนะคะดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสเสาร์เนี่ยไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายไปไหนแต่ว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยก็จะมีพักมีมนมีเสิร์ฟเดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นลีลาของจังหวะดาวก็จะไปพ้องข้องเกี่ยวกับลีลาของชาวชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนดาวพฤหัสบดีหรือว่าเลข5ไทยเนี่ยมีการขยับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแอดมินอยากให้ฟังคลิปนี้กันแบบใจเย็นๆนะคะมีเวลาค่อยนั่งฟังเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหลังจากที่แอดบอกเกี่ยวกับเรื่องของดาวขยับย้ายมีผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วแอดจะยังอธิบายรายละเอียดในละแต่ละภพเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดในดาวพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรตั้งรับมันจะเกิดแนวโน้มหรือสิ่งที่คุณจะพบเจอในช่วงระยะเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคำแนะนำว่าคุณควรจะทำอย่างไรถ้าฟังคลิปนี้แบบครบถ้วนแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคำถามมาถามแอดมินเกี่ยวกับเรื่องของดาวรวมเลยในส่วนของดาวพื้นดวงซึ่งแต่ละคนอยากถามแล้วก็อยากรู้เนี่ยแอดจะต้องบอกว่าแอดยังไม่ได้เปิดรับทำนายดวงเฉพาะเจาะจงบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถทำนายให้ได้เพราะว่าการที่เราจะมาทำนายดวงคนคนนึงเนี่ยมันต้องแม่นยำนะคะคำนวณกันอย่างเต็มที่คำนวณแม้กระทั่งว่าดาวในพื้นดวงเกิดของคุณนั่นน่ะมีองศาที่เท่าไหร่ดาวจรมีองศาเท่าไหร่มันจะกระทบกันไปในทิศทางแบบไหนนะคะถ้าเกิดมันไม่ดูถึงขนาดนั้นแอดก็จะไม่อยากออกคำทำนายให้แล้วแอดมินก็ยังต้องเคลียร์งานเคลียร์เวลาว่างเคลียร์การเรียนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเปิดรับทำนายดวงเฉพาะเจาะจงแบบนั้นได้นะคะก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ขอกันเข้ามาว่าอยากให้ทำนายดวงเฉพาะตัวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตามเกณฑ์ของดาวพฤหัสบดีนะคะช่วงต้นปีที่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยเนี่ยพฤหัสบดีก็คือดาวพระศุกร์ดาวพฤหัสบดีก็คือดาวเลข5เนี่ยนะคะอยู่ในภพเรือนมรณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีกุมภพมรณะระวังเรื่องสุขภาพให้มากเลยแล้วก็เรื่องของการเงินการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความล่าช้านะคะมันจะมีปัญหาหรือว่าไปไม่ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไปไม่ถึงหลักที่คุณตั้งไว้คือคิดไว้ว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จในระดับ5มันอาจจะยังอยู่ในระดับ3แต่ถ้าถามแอดมินว่าควรจะต้องกังวลใจไหมแอดก็จะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ต้องกังวลใจเรื่องงานเรื่องศัตรูเรื่องอริเรื่องอุปสรรคต่างๆเนี่ยแอดบอกเลยว่ามันจะจบแล้วหมดสิ้นไปด้วยตัวของอริเองด้วยตัวของอุปสรรคเองจะคลี่คลายไปเองรวมถึงศัตรูก็จะแพ้ภัยด้วยนะคะดาวแบบนี้เนี่ยถ้าไปตีเมืองใครก็ชนะได้เมืองเข้ามาเลยอะไรทำนองนี้แต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนแอดบอกเพื่อนคนนึงที่เป็นลัคนาราศีกรกฎว่าให้สู้นะแม้ว่าพระเสาร์จะเล็งลัคนาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักคุณส่วนเท่านั้นเองแต่เรื่องของงานการและความก้าวหน้าเนี่ยแอดบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีและประสบความสำเร็จพฤหัสอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่อย่างแบบโดดเดี่ยวอะไรนะคะพฤหัสเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมไปคุ้มครองภพวินาศเอื้อมไปคุ้มครองภพพันธุแน่นอนว่าบ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินหรือความวินาศที่ดินเนี่ยดีหรือความวินาศความอริความมรณะต่างๆในช่วงปีนี้ไม่สามารถทำอะไรชาวลัคนาราศีกรกฎได้เลยคุณจะได้ผลประโยชน์จากคู่สัญญาด้วยซ้ำคุณจะได้ผลประโยชน์จากเจ้าหนี้ด้วยซ้ำเขาจะให้กู้ให้คุณขยายทุนให้คุณทำโน่นทำนี่คือไปยื่นกู้เพื่อที่จะขยายกิจการทำได้เจ้าชะตามีโอกาสมากกว่านั้นอีกก็คือประสบความสำเร็จในเรื่องของการสอบชิงทุนอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันนะแอดบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะเสมอนะคะอริแพ้พ่ายไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันมีคู่แข่งนะคะมีเรื่องของการต้องไปประมูลต้องไปอะไรที่มันมีคู่แข่งทั้งหลายทั้งปวงชาวลัคนาราศีกรกฎแอดบอกเลยว่าคุณจะชนะนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ1ระวังตัวเองป่วยด้วยนะคะอาจจะโหมงานหนักอะไรในทำนองนี้ได้2ระมัดระวังนะคะสุภะป่วยก็คือผู้เป็นผู้ใหญ่กว่า
รวมถึงผู้ที่สนับสนุนคุณนะคะมีโอกาสที่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปก็ต้องดูแลกันรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือด้วยเขาอาจจะป่วยนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะมันมีโอกาสที่จะเดินทางไกลมีโอกาสได้ไปพบกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่คาดไม่ถึงนะและที่สำคัญดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าถ้าป่วยก็จะหายป่วยถ้าป่วยก็จะเจอหมอดีถ้าป่วยก็จะรักษาได้นะคะการที่ดาวพฤหัสมาอยู่พบเรือนนี้นะคะถ้าตั้งต้นที่ปัตตานีก็คือคู่ครองคนรักสำหรับคนมีคู่แล้วนะตรงนี้สำหรับคนมีคู่แล้วถ้าเป็นคู่ครองคนรักตรงนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ของคนรักนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะแต่ถ้าให้ถ่ายทะลุไปถึงคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็แอดมินบอกเลยว่าตอนนี้นอกจากเขาจะเป็นเกษตราธิบดีแล้วนะคะเงินทองเขายังคล่องแคล่วด้วยในการจัดหาเขาสามารถที่จะทำมาหากินอะไรก็ได้คล่องแคล่วไปทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนมีคู่แล้วเท่านั้นนะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนรักก็จะต้องอีกดาวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระยะนี้ถ้าคู่ครองกับคุณนั้นไม่เกิดความบาดหมางคุณข้องใจกันคุยกันไปในทิศทางที่ดีก็แสดงว่าพระเสาไม่ได้เป็นกาลีของคุณแน่นอนเพราะว่าการที่พระเสาเล็งรักมีปัญหาเรื่องคู่ครองเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหานะแอดบอกเลยว่าคู่ครองจะนำมาซึ่งประโยชน์เต็มที่แล้วก็คู่ครองก็จะพาคุณทำมาหากินแบบว่าได้ดีแบบประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีอะไรปรึกษาคู่ครองเลยว่าเขาจะเพิ่มความร่ำรวยความโชคดีและความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนในกรณีที่ไม่มีเรื่องบาดหมางกันนะคะต้องวงเล็บไว้ตรงนี้นะคะส่วนหลังวันที่8เมษายนเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภะนะคะตรงนี้นะคะย้ายแล้วแอดมินขยับย้ายเลข5ไทยนะคะเมื่อไปอยู่ตรงนี้เนี่ยแอดก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องดีเนี่ยเยอะมากในการที่พระฤหัสบดีอยู่ตรงนี้นะคะคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่ให้โชคเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนสุภะความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สำเร็จธรรมดาอะไรก็ตามนะคะที่แอดมินเคยถ่ายมาว่ากรกฎจะเหนื่อยนะกรกฎจะหนักนะเดือนพฤศจิกากรกฎสู้นะกรกฎต้องลุกมาทำนะเดือนธันวากรกฎแกก็ยังหนักอยู่นะแกก็ยังเหนื่อยอยู่เดือนมกรายังต้องสู้นะเหนื่อยแต่ดีมีอีกไหมให้มันเข้ามาเลยแต่พอเนี่ยเดือนนี้นะคะเมษายนสิ่งต่างๆที่แอดเคยบอกว่าเหนื่อยแต่สู้เหนื่อยแต่หนักสู้นะทำมาหากินนะท้อไม่ได้นะทุกอย่างมันจะดีนะเนี่ยค่ะมันจะมารวมความดีศูนย์รวมความดีเนี่ยได้รับผลตอบแทนแล้วมาคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยว่าในวันที่8เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นปี2565เนี่ยคุณจะรุ่งเรืองไหมคุณจะมีผลงานคุณจะโดดเด่นไหมคุณจะได้รับรางวัลไหมคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมคุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ยื่นโอกาสต่างๆเข้ามาให้มากมายไหมหรือบางคนนะการที่สุภาเข้าสุภาแบบนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณไปบวชเรียนนะไปศึกษาธรรมะก็ได้นะคะแล้วก็มันมีโอกาสสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนนะคะที่จะแบบว่าเข้าไปร่วมอยู่ในพิธีที่ดีพิธีที่งามไปงานแต่งงานไปงานบวชไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องร้ายต่างๆทั้งหลายที่ผ่านมาเรื่องเหนื่อยยากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของตำแหน่งเรื่องของการตกงานเรื่องของการพัดบ้านพัดถิ่นพัดที่อยู่แอดบอกเลยว่าความสุขความสมหวังความสมใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ถามว่าพฤหัสดวงเดียวมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ขนาดนี้หรอแอดบอกเลยว่าตื่นเต้นแทนได้ขนาดนี้แน่นอนเพราะแรงเอื้อมาคุ้มครองดวงชะตาของชาวกรกฎแล้วในกรณีที่คุณกับคู่ครองคนรักขัดแย้งขัดใจหมางใจกันเหลือเกินตั้งแต่ดาวเสาร์เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะแอดบอกเลยว่าพฤหัสเอื้อมมาตรงเนี้ยเป็นแรงหนุนเป็นทุนเสริมช่วยเหลือให้คุณเนี่ยจัดการปัญหาอุปสรรคเหมือนกับท่านเข้ามาช่วยพูดจาเจรจาเป็นล่ามเป็นอะไรให้เจ้าชะตาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทำความเข้าใจกันในกรณีที่พระเสาเป็นกาลีพฤหัสเข้ามาแทรกตรงนี้มีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีไม่ได้ยิ่งหย่อนกันหัวหน้าดาวดีกับหัวหน้าดาวร้ายเจอกันมันก็อยู่กลางๆ
คือถามว่ากรกฎหมดทุกข์หมดโศกในเรื่องความรักไหมสำหรับคนที่มีเสาเป็นกาลิแอดบอกเลยว่ามันจะอยู่กลางๆไม่ร้ายหนักเหมือนที่ผ่านมาแล้วนี่นับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวกรกฎเตรียมตักตวงกำไรตรงนี้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีแล้วเรื่องของเงินทองนะคะการงานนะคะการค้าขายนะคะการเดินทางไปเที่ยวรอบโลกการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารการไปอย่างต่างถิ่นต่างแดนนะคะลัคนาราศีกรกฎคุณรอรับเดือนเมษาด้วยจิตใจที่เบิกบานได้เลยถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยยิ้มรับเดือนเมษาไว้เลยว่าเหนื่อยเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในตอนนั้นนะคะส่วนดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะคะสุภาตนุแล้วก็มาคุ้มของที่พันธุโอ้มาอีกอย่างนึงนะคะมีโอกาสมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้มรดกจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้หลักทรัพย์ด้วยพฤหัสส่งถึงดวงชะตาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะคะที่จะได้ตรงนี้หรือว่าพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เลยซื้อรถใหม่ซื้อที่ใหม่ซื้อบ้านใหม่ช่วงนี้ปีนี้มีโอกาสดีๆอย่างนั้นเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎแน่นอนแอดบอกเลยนะคะนี่ไม่ใช่น้ำยาหวานแล้วอันนี้คือความจริงนะตามเกณฑ์ดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวที่แอดบอกเลยว่ายังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะคะเราไปที่ดาวมฤตยูก่อนดีกว่าดาวเสาร์มันอยู่นะคะแล้วเนาะไม่ค่อยอยากพูดถึงมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะเป็น7ปีปีเนี้ยเป็นปีที่7ถ้าจะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไหมเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่ามฤตยูนี่จะเป็นไปแบบช้าๆกว่าจะรู้สึกตัวก็คือปีที่7เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีตกผลึกละเป็นปีที่ชี้เหตุชี้ผลแล้วว่าเรื่องหน้าที่การงานของเจ้าชะตานะคะเรื่องครอบครัวของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรมันค่อยๆถดถอยลงไปหรือว่ามันดีขึ้นลองย้อนไป7ปีที่แล้วประมาณปี59นะมฤตยูเข้ามาตั้งแต่ปี59หรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยนะคะย้อนไปจนถึงปีนี้59 60 61 62 63 64 65ใช่มฤตยูเข้ามาประมาณนั้นนะคะประมาณปี59เพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่การงานมันจะมีความจะบอกว่าปรับปรับฉับไวก็ไม่ใช่มันจะมีความเหมือนแบบว่าคิดจะทำอะไรมันติดขัดล่าช้านะคะมันไม่เป็นไปตามประสงค์หรือเหมือนกับโชคเรื่องการงานมันไม่เข้าข้างเจ้าชะตายิ่งทำยิ่งพัฒนามันเหมือนกับมันควรจะได้ประโยชน์ประมาณ10แต่มันก็ได้ประโยชน์แค่7หรือ6หรือบางทีก็ถดถอยเหลือ4อะไรแบบเนี้ยนี่คือหลักการที่แอดมินจะบอกว่าดาวมฤตยูถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลแต่มันมีผลแบบน้ำซึมบ่อทรายอะคุณไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยเฉลียวใจเวลาใครมาถามว่าควรจะตั้งรับดาวมฤตยูอะไรยังไงแอดนี่ไม่สามารถที่จะแบบว่าบอกได้อย่างชัดเจนเลยมักจะบอกให้ไปเปรียบเทียบจากปี59จนถึงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องไหนอย่างสมมติว่าของกรกฎเนี่ยให้ไปดูเรื่องงานเลยว่ามันมีแนวโน้มดีหรือไม่ดีถ้ามันมีแนวโน้มออกมาแนวไม่ดีแสดงว่ามฤตยูเนี่ยมันให้แนวโน้มที่ไม่ดีกับเจ้าชะตาเนาะทีนี้เรามาตามเกณฑ์ของดาวเสาร์กันบ้างแหมเมื่อกี้ที่นี่แบบว่าไม่อยากพูดถึงแต่ก็ต้องพูดถึงอะเนาะต้องพูดถึงดาวเสาร์อยู่ดีเพราะว่ามันข้องเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีกรกฎแบบว่ามากเลยทีเดียวช่วงต้นปีถึงสิ้นปีเนี่ยดาวเสาร์ก็ยังโคจรอยู่ในราศีมังกรในภพปัตตานีนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวเสาร์อยู่อย่างนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามค่อนข้างมากนะคะเวลาที่จะร่วมทุนลงทุนลงหุ้นอะไรต่างๆก็มักจะลงทุนกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะแต่ถามว่าดีไหมก็ต้องดูว่าเสาเป็นกาลีไหมเอาดูสังเกตจากเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดทะเลาะเบาะแว้งจนถึงขั้นบางคนแยกกันอยู่ต้องอยู่ห่างๆกันเข้าใกล้กันแล้วพื้นเสียอารมณ์ไม่ดีสอนเสียไม่กินกันเนี่ยเสาเป็นกาลีแล้วเพราะฉะนั้นการเล็งรักตรงนี้ไม่ได้ให้ผลดีถ้าเรื่องคู่ครองตรงนั้นไม่ดีนะแอดบอกเลยนะว่าการร่วมทุนร่วมหุ้นกับเพศตรงข้ามก็ไม่ดีแต่ถ้าคู่ครองคนรักดีโอ้โหเป็นช่วงจังหวะองศาของดาวเข้าข้างเจ้าชะตาการที่ดาวเสาอยู่ตรงนี้จะอำนวยโชคอำนวยผลเลยนะคะให้คุณลงทุนลงหุ้นกับบุคคลอื่นที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษ
แต่ถามว่าจะต้องระมัดระวังไหมก็ต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนนะคะคู่สัญญาระมัดระวังกับคนที่คุณจะไปลงทุนลงหุ้นที่สําคัญนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎที่รู้สึกว่าเรื่องคู่ของปีนี้ไม่ดีเลยบางคนแตกแยกบางคนหย่าร้างบางคนต้องระหกระเหินจากกันไปเพราะเสาเล็งลัคนี่เองนะคะด้วยดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพื้นดวงกับดาวจรส่งผลกันให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้นะเสาเล็งลัคเนี่ยแอต้องบอกเลยว่ามันจะมีทั้งคนที่ได้ดีและไม่ดีนะคะมันจะไม่ใช่แบบว่าบางคนมาพูดว่าโหแอดมันไม่แบบว่าพลิกฟ้าพลิกดินหรือว่าเป็นขาวเป็นดำอย่างนั้นหรอกต้องบอกเลยว่าเสาเล็งลัคเนี่ยมันเป็นองค์เกณฑ์พิเศษของโหรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนเรียนโหรจะรู้เลยว่ามันเป็นพินทุบาทเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นคนที่เจอพินทุบาทนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาราศีกรกฎอ่ะต้องระมัดระวังเป็นที่สุดจะต้องเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองเพราะว่าต้นปีมรณะใช่ไหมตกมรณะพฤหัสตกมรณะแล้วเสาอยู่ตรงนี้ก็ต้องสุขภาพคู่ครองด้วยนะคะคู่ครองเพศตรงข้ามหรือว่าหุ้นส่วนที่เข้าร่วมลงทุนลงหุ้นเข้าร่วมเซ็นสัญญาอะไรกันนะคะคือตรงเนี้ยจะถามว่าจะมีข้อยกเว้นไหมสำหรับพินทุบาทแอดบอกเลยว่าถ้าเจ้าชะตามีคู่ครองที่อายุมากกว่าแก่กว่ามากๆหรือได้คู่ครองที่เป็นม่ายหรือได้คู่ครองที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือได้คู่ครองที่มีลูกมาแล้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยหลุดหรือได้คู่ครองที่แบบว่าเป็นคนต่างประเทศตรงนี้โอเคโปะเชอันนี้คือดีเลยตรงนี้คือดีเลยพอสาวแรงรักดีเลยนะคะแล้วตรงนี้คนโสดก็มีโอกาสแต่งงานได้อีกนะคะในกรณีที่พระเสานอกจากไม่ใช่กาลีแล้วพระเสายังเป็นสีจรแอดบอกเลยว่าโอกาสแต่งงานสูงมากเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่เป็นโสดนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ของคนรักเต็มๆนะคะช่วงต้นปีถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรักทั้งนั้นเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวกับดาวพระเสานะตรงเสานี่ก็คงจะอธิบายได้เพียงเท่านี้แล้วก็อาจจะอธิบายได้เพิ่มขึ้นไปหน่อยเพราะว่าในแต่ละระยะเวลาของเดือนแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยเสาจะไม่ได้แบบว่าโคจรเดินหน้าอย่างเดียวเขาจะมีพักองศานะคะเขาจะมีมนนะคะเขาจะมีเสิร์ชอย่างสมมุติว่าช่วงวันที่ไม่สมมุติแหละจริงๆเลยช่วงวันที่16ธันวานะคะจนถึงประมาณวันที่17มีนาเนี่ยเสาจะเดินเร็วมากเขาเรียกเดินเสิร์ชนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณมีเสาในดวงจรเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่เป็นกาลีอะรับรองเลยว่าเรื่องการลงทุนลงหุ้นหรือการทำงานอะไรต่างๆมันจะไปเร็วมากจนกระทั่งชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยแบบเหนื่อยมากรู้สึกตามคู่ครองหรือว่าตามหุ้นส่วนไม่ทันเขาจะทำงานเร็วเขาจะทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างเร็วจนคุณเหนื่อยอะเพราะว่าพอเสาเดินเสิร์ชหน้าไงนะคะเนี่ยมันจะเป็นลีลาดาวอย่างเงี้ยจะต้องไปตามกันเป็นแบบว่ารายละเอียดตามเดือนว่าเสาเดินอย่างไรในช่วงระยะเวลาเดือนนั้นนะคะทีนี้พอมาถึงดาวราหูกันบ้างมฤตยูไปแล้วนะมฤตยูจะย้ายวันที่แอดอธิบายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายดาวให้นะคะเนี่ยมฤตยูจะย้ายเข้าพบหลักพระเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานสำหรับปีนี้เป็นปีที่7ที่มฤตยูจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอมฤตยูย้ายประมาณวันที่7กรกฎาคมประมาณนี้ค่ะ7กรกฎาคม2565เนี่ยเขาจะย้ายนะคะพอย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเซิร์ฟๆนะคะแอดขอวนไปเรื่องมฤตยูแป๊บหนึ่งมันเหมือนแบบว่าทดลองงานกับเจ้าชะตาว่าเนี่ยฉันย้ายไปแล้วเป็นยังไงหน้าที่การงานของเธอดีขึ้นใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยค่ะมีโอกาสเป็นแบบนี้นะคะ7ปีที่ผ่านมามันจะมีโอกาสพลิกผันสำหรับเรื่องหน้าที่การงานของเจ้าชะตาบางคนตกงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานหรือว่างานไม่เดินนะคะโอกาสเป็นอย่างนั้นเมื่อมฤตยูกุมอยู่ตรงเนี้ยถึง7ปีแต่ว่าเขาไปแบบทดลองงานไงเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะจะกลับมาประมาณวันที่1ธันวาคม2565กลับมาที่เดิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีราหูอยู่ด้วยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังแล้วมฤตยูก็จะอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงวันที่8มีนาแล้วก็ยก
เข้าสู่ราศีพฤษภกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแบบไปแล้วไปรับ7ปีเลยนะคะตอนนั้นก็เชื่อเรื่องของความสำเร็จเรื่องของโชคลาภก็ต้องมานั่งดูกันใหม่ว่ามันเป็นยังไงดาวมฤตยูโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาถึงดาวราหูละดาวราหูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่30มีนาหรือตั้งแต่เขาอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะคะต่างถิ่นต่างแดนทำเรื่องของออนไลน์ทำเรื่องของการค้าขายที่ลงโซเชียลนะคะหรือว่าซื้อมาขายไปหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลมูลนิธิคุณตำรวจคนทหารที่ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างดีนะคะได้ผลประโยชน์โพดผลที่แอดมินคิดว่าเป็นที่พอใจแต่เหนื่อยไม่เหนื่อยสินะคะมรณะเข้าลาภะเหนื่อยแน่นอนเลยนะคะก็มีโชคลาภนะคะลักษณะอย่างเงี้ยมีโชคลาภคู่ครองคู่ครองของชาวกรกฎนั้นค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับแอดมินนะค่อนข้างดีแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดปากหนักอะไรอย่างเงี้ยพระเสาร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในกรณีที่พระราหูไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้ลาภจากคู่ครองคนรักตลอดช่วงระยะเวลาที่พระราหูอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีช่วงนึงที่คุณได้อะไรที่คุณแสนจะพอใจจากคู่ครองคนรักหรือว่าจากญาติพี่น้องจากแบบพ่อแม่ของเก่ามรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาเนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วคุณร่วมหุ้นร่วมทุนถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคนร่วมหุ้นร่วมทุนเป็นผู้หญิงก็นำมาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคนร่วมทุนเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ร่วมงานเป็นผู้ชายก็มักจะนำมาซึ่งความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะพอหลังวันที่30มีนาคมเนี่ยดาวย้ายละดาวราหูย้ายนะคะ30มีนาคมย้ายเข้าไปก่อนเนี่ยย้ายเข้าไปกลุ่มอย่างนี้เลยกลุ่มร่วมกับมฤตยูแบบนี้เลยนะคะดาวราหูที่ย้ายเข้าไปกลุ่มกับมฤตยูนี้ส่งผลอย่างไรก็จะส่งผลว่าเรื่องของงานการมันมีแววที่จะผันผวนเปลี่ยนใหม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตำแหน่งงานนะคะมีโอกาสที่จะไปลงทุนลงหุ้นแล้วต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พลิกผันแบบดาวราหูที่จะให้คุณในระยะนี้นะคะถ้าถามแอดมินว่ามันมีเรื่องที่จะต้องแบบระมัดระวังเรื่องอะไรก็จะต้องเรื่องระวังคนหลอกให้ไปลงทุนลงหุ้นนะคะยิ่งกลุ่มร่วมกับมฤตยูตรงนี้เนี่ยจะต้องรอบคอบรัดกุมถ้าไม่ใช่คนที่ไว้ใจถ้าไม่ใช่คนที่เคยพบเคยเจอให้ดีก็จะต้องระวังจะถูกหลอกลวงไปในทางที่ผิดโดยการเอาผลประโยชน์เนี่ยมาล่อลวงชาวลัคนาราศีกรกฎว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณจะได้ประสบความสำเร็จคุณจะได้เงินตอบแทนแบบเป็น 80-90% อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะการที่มรณะมาเข้าเรือนกรรมมาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลไม่ได้เอาชีวิตการชีวิตประจำวันมาออกโซเชียลถ้าคุณค้าขายคุณดึงเข้ามาสิสร้างเพจสร้างอะไรนะคะทำให้มันเป็นเคล็ดลับเป็นอะไรไปเลยจะได้แบบว่าแก้เคล็ดไปอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะก็ขอให้มันลงโซเชียลละกันนะคะพูดเป็นบางคนพูดภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยแอดคิดว่ามันเป็นการแก้เคล็ดละบางคนที่อยู่เมืองนอกตรงเนี้ยเรื่องการทำงานเมืองนอกไงก็แก้เคล็ดไปละนะคะสำหรับกรกฎที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ลองดูลองหาวิธีเจาะช่องทางที่จะเข้ามาสู่งานออนไลน์คือต่อให้ไม่เป็นดาวแบบนี้ไม่ใช่ดาวมรณะแบบนี้คุณก็ต้องมองสถานการณ์ปัจจุบันว่าทุกวันนี้เนี่ยโรคระบาดแบบนี้นะคะวิกฤตสังคมประเป็นแบบนี้มันมีทางเดียวที่เราจะอยู่บ้านแล้วเราจะทำงานได้ก็คือการทำงานที่มันผ่านการออนไลน์หรือว่าดึงกิจกรรมต่างๆเข้ามาในโซเชียลแล้วก็พัฒนาและมันก็จะขยายกิจการออกไปได้แต่ถ้าคุณไม่ทำตรงนี้เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะยากลำบากในเรื่องของหน้าที่การงานนะดาวราหูอยู่ตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานแบบมาแรงแล้วก็มาเร็วมากนะคะแม้ว่าดาวดวงอื่นจะเข้ามาสถิตภพดีแต่ถามว่ามันลบล้างความที่ดาวราหูจะไปเจอได้ไหมมันไม่ได้ลบล้างมันทำได้แค่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังดาวดีส่วนดาวดีเขาพัฒนาในเรื่องดีแน่คุณมีทางไปแน่เมื่อพระฤหัสอยู่ตรงนี้แต่มันก็มีทางแย่เหมือนกันเมื่อราหูมากุมเรื่องงานนะคะถ้ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำงานหนักขึ้นทำงานเหนื่อยขึ้นแล้วก็มีความผันผวนขึ้นในเรื่องของการงานนะคะเมื่อ
แอดจะบอกอย่างนี้ทีนี้เมื่อดาวราหูอยู่ตรงนี้หลังจากบางคนไปแก้เคล็ดไปทำอย่างนู้นไปทำนี้อยู่ต่างที่ต่างแดนอะไรก็ช่างแต่คนที่ต้องเผชิญอุปสรรคสบตากับมันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นทุกขลาภคุณจัดการเรื่องตรงนี้แล้วคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดเขาเรียกว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปสู่แสงสว่างไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตรงนี้กรกฎพึงมีแล้วก็พึงได้ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงกังวลในลักษณะนี้เลยนะคะขอให้คุณก้าวข้ามขอให้คุณมั่นอกมั่นใจเถอะราหูก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายอะไรชาวกรกฎได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานทีนี้นะคะดาวราหูไปแล้วย้ายแล้วนะคะมันก็จะมีช่วงที่มฤตยูย้ายเห็นไหมคะมันก็จะสลับดาวกันมฤตยูก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนอุ้ยกลายเป็นขยายไปซะงั้นขออภัยค่ะมันก็จะทิ้งให้ราหูเนี่ยอยู่เดียวๆถูกไหมคะราหูอยู่ตรงนี้ไม่แรงละหลังกรกฎาคมเรื่องหน้าที่การงานผันผวนแล้วมันจะส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไม่แรงละนะคะแอดมินก็จะขอเรียงไว้แบบนี้นะคะจะได้มีกำลังใจกันทีนี้มาดูกันว่าดาวแต่ละดวงที่เข้าไปสู่แต่ละภพอย่างเนี้ยถ้าเจ้าชะตามีดาวพื้นดวงเป็นดาวอะไรบ้างแล้วควรระมัดระวังอะไรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษไหมแอดจะเล่าให้ฟังเรียงลำดับดาวตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยก็แล้วกันนะคะดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลัพธ์แบบนี้นะคะถ้าตรงนี้คุณตั้งคุณมีดาวพระอาทิตย์ตั้งอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมฤตยูเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพและเมื่ออยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะเสียเงินเพราะว่าเรื่องสุขภาพจะต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ถ้าตรงนี้เป็นพระจันทร์นะคะมันก็จะมีเรื่องของการเสียเงินไปเที่ยวเสียเงินไปเที่ยวนะพระจันทร์เนี่ยไปเที่ยวไปต่างประเทศไปติดต่อกับชาวต่างประเทศอะไรทำนองนั้นเลยเพื่อที่จะมันเหมือนกับมีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอะไรบางอย่างที่ต้องเดินทางไปตรงนั้นแล้วก็ต้องให้ดูให้ดีเพราะว่าดาวราหูมันอยู่ในภพกรรมะดูให้ดีมันอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกว่าจะประสบความสำเร็จตรงนั้นก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้าเป็นพระจันทร์นะคะถ้าตรงนี้เป็นพระอังคารล่ะพระอังคารไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพระอังคารแล้วมีพระราหูมีมฤตยูทับอย่างเงี้ยนะอุบัติเหตุล้วนๆถ้าคุณมีพระอังคารอุบัติเหตุนะคะฟืนไฟนะคะมีเรื่องวิตกแบบฉับพลันทันทีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแก้เคล็ดยังไงแอดมินเป็นพระอังคารก็เดินทางไกลก็ระมัดระวังนะคะเดินทางไกลก็ระมัดระวังแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจได้ก็คือในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยพระฤหัสเป็นมรณะอริเป็นมรณะไม่มีวันที่มันจะไปตกต่ำจนถึงแบบบาดเจ็บล้มหายตายจากแน่นอนนะคะแต่ต้องระวังเรื่องการขับรถเร็วด้วยนะคะถ้าตรงนี้เป็นพระพุทธก็จะโยกย้ายที่อยู่มีโอกาสโยกย้ายที่อยู่เพื่อที่จะทำงานทำการให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าพุทธเป็นเจ้าเรือนสหัสชะอาจจะย้ายที่ทำงานย้ายงานย้ายใกล้ๆย้ายตำแหน่งงานนะคะโอกาสมีเกิดขึ้นได้เนาะแต่ถ้าตรงนี้เป็นพระพฤหัสบดีล่ะเจ้าชะตาในระยะนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการเรียนที่มันการเรียนการทำงานที่มันต้องคิดหนักหน่อยนะคะคือจะจบไหมหรือจะเรียนใหม่หรือจะทายไปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาให้คิดวิตกจริตเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของพระฤาษีปฏิแต่ถ้าตรงนี้เป็นพระศุกร์นะคะศุกร์เนี่ยก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นเจ้าเรือนลาภะนั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระศุกร์เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางถ้าเชื่อในสิ่งที่แอดมินบอกเนาะแล้วก็ไหว้ผีบ้านผีเรือนซะนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับเรื่องราวที่มันอิทธิปาฏิหาริย์เนาะในระยะนี้นะคะหรือว่าจะได้โชคลาภกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้ถ้ามีพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะตลอดทั้งช่วงที่มฤตยูอยู่นะคะแล้วก็ตลอดทั้ง7ปีที่เขากลับมาใหม่ทีนี้ถ้าตรงนี้มีพระเสาร์ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของแฟนของเจ้าชะตานะคะคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาหรือตัวเองก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟันกระดูกเล็บนะคะโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าต่อไปตรงนี้ล่ะมีมฤตยูมฤตยูเข้ามาแล้วมีพระราหูอยู่ล่ะโอ้อันนี้ก็
เรื่องเจ็บป่วยเหมือนเดิมเลยนะคะเรื่องเจ็บป่วยเรื่องการเงินมีปัญหาการเงินเรื่องบุตรเรื่องบริวารจะทำให้เดือดร้อนป่วยใจอะไรทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้ถ้าตรงนี้มีพระเกศก็จะได้ไปเที่ยวชมของโบราณสถานโบราณวัตถุไปเที่ยวเมืองเก่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าตรงนี้มีมฤตยูตั้งรับอยู่ล่ะคะมฤตยูตั้งรับเรื่องของสุขภาพล้วนๆดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแบบว่าเหมือนกับไปวัดวาอารามแต่คุณไปดูอะไรสถานที่ที่มันน่ากลัวน่ะสถานที่แบบป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้ว่าไปทำไมแต่ว่ามันเหมือนกับมีโอกาสจะต้องได้ไปในช่วงระยะเวลานั้นนะคะเอาละอันนั้นคือทั้งหลายทั้งปวงก็คือดาวพฤหัสบดีพูดกันมาถึงตรงนี้ละเรามาพูดถึงเสาร์ไปด้วยเลยดีกว่าเดี๋ยวมีคนทวงเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่อยากฟังตรงนี้ก็ดวงทั้งหมดอ่ะมันทายหมดแล้วนะคะอันนี้คือเล่าเรื่องดาวพื้นดวงให้ฟังกันตรงนี้นะคะที่เสาอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นพระอาทิตย์อ่ะก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะเข้ามาทำร้ายหมายชีวิตเลยนะตรงนี้นะคะถ้าเกิดทับพระอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสแม้แต่ทั้งเรื่องงงเรื่องงานอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักต้องระมัดระวังเขาให้เป็นที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราเรื่องของความป่วยหนักก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะถ้าตรงนี้มีดาวพระจันทร์อยู่ก็ให้ระวังการไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเพราะว่าพระจันทร์ก็เหมือนตัวเองอยู่แล้วพระเสาเล็งพระจันทร์เนี่ยตัวเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วแต่ว่าสังเกตตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าคุณจะป่วยง่ายอ่ะในระยะนี้นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรก็เป็นแบบนั้นนะพระจันทร์ก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระบ้างนะมีเวลาอย่าลืมนะคะที่แอดมินบอกไปบริจาคเลือดนะคะไปบริจาคต่อชีวิตคนอื่นเขาอะนะคะเสาร์ทับอังคารล่ะถ้าตรงนี้มีอังคารอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าจะเกิดเรื่องของศัตรูนะคะหมู่อามานคืออาจจะเจอกันมาแล้วทั้งปีอะทั้งปีที่พระเสาอยู่ตรงนี้แล้วแอดมินไม่ได้บอกอะเนาะโอกาสจะเจอแต่บอกเลยว่าในระยะนี้ที่พฤหัสอยู่ตรงนี้คุ้มครองยาวคุ้มครองดวงชะตายาวเสาทำอะไรมากไม่ได้แล้วนะคะส่วนถ้าตรงนี้มีพระพุทธโอ้โหสุดจะดีพระพุทธเป็นคู่สมพลถ้าเกิดมีพระพุทธอยู่ตรงนี้คนที่บอกว่าเฮ้ยเสาเล็งรักเสาเล็งรักไม่เห็นทำอะไรฉันได้เลยใช่ค่ะคุณมีคู่สมพลอยู่ค่ะโชคลาภเพิ่มพูนศัตรูแพ้พ่ายโชคร้ายก็ไม่มีด้วยนะคะแต่ถ้าตรงนี้มีดาวพฤหัสบดีล่ะโหยิ่งดีกว่าด้วยซ้ำไปขนาดนี้แค่พฤหัสเสาโยกหลังพฤหัสยังดีขนาดนี้แล้วถ้าตรงนี้มีพฤหัสบดีแอดบอกเลยว่าสิริมงคลทุกอย่างจะเข้ามาหาเจ้าชะตาได้ทรัพย์สินได้ที่ดินทำงานหาเงินได้มาโดยง่ายนะคะโชคดีแบบสิบประการนะคะศัตรูแพ้พ่ายด้วยนะคะอาริก็หือไม่ขึ้นถ้าตรงนี้เป็นพฤหัสบดีโชคดีแบบสิบประการเลยนะคะถ้าตรงนี้เป็นพระศุกร์ก็ระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของคดีความนะคะระวังเรื่องของบ้านช่องมีโอกาสที่จะฟ้องร้องกันนะคะระวังศัตรูมุ่งร้ายทำลายขวัญระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยถ้าเสาทับเสาโทษทุกที่เคยได้ไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องมันจะมีโอกาสถ้าสมมุติตรงนี้มีพระเสาแล้วเสามาทับเสาอีกทีหนึ่งนึกออกไหมคะเสาจรมาทับเสาพื้นดวงเกิดก็จะมันระมัดระวังให้ดีที่สุดอะในตอนนี้นะคะแอดก็ต้องระวังแต่ระวังไปอีกประมาณ2 4 6 8 8ปีอ่ะเสาทับเสาแอดอ่ะมันจะเกิดเรื่องจะเกิดอันตรายถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่ก็สิ่งที่ต้องระวังก็ต้องระวังอ่ะนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงดวงดาวไม่ได้เขาเดินกันมาแบบว่าเขาเดินอยู่แล้วแล้วมันก็คือโชคชะตาชีวิตของเราถามว่าถ้าแอดทักไปอย่างนี้แล้วมันไม่ดีดูสิคะเพราะเรื่องขัดอยู่ในสุภะเสาไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของเราดวงเดียวขนาดราหูยังมีเรื่องดีๆให้เราฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาวอื่นๆจะช่วยลดทอนจะช่วยประคับประคองชีวิตและจิตใจเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงได้อย่างแน่นอนขอให้ฟังแล้วอย่าหวั่นไหวฟังแล้วเข้าใจดาวนะคะเข้าใจลีลาดาวเดี๋ยวมันก็ไปเสามันอาจจะอยู่นานที่สุดคือ2ปีครึ่งอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเข้ามาปีกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ย้ายถามว่าย้ายภพเนี้ยไปภพนี้ก็ซวยอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าชะตาทำได้ก็คือรับรู้ค่ะว่ามันเดินแบบนี้แล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เดินไปด้วยความระมัดระวังในแบบของเราถ้าตรงนี้มีเป็นราหูนี่โอ้โหแจ็คพอตแตกนะคะชนะศัตรูมีโชคชัยมีลาภอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะมีลาภ
ประสบความสำเร็จอย่างงงๆไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จนะคะอะไรก็ตามที่ทำมาตั้งนานและไม่มีความสำเร็จปรากฏว่ามาอยู่ตรงนี้ประสบความสำเร็จเฉยเลยนะคะถ้าตรงนี้มีพระเกตุมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่ทรุดโทรมนะคะก็การเจ็บป่วยที่มากขึ้นการเจ็บป่วยที่รุนแรงก็ต้องระมัดระวังถ้าตรงนี้มีมฤตยูแอดก็บอกได้เลยว่าเรื่องเจอผีก็ไม่ได้เป็นเรื่องเกินจริงนะคะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกข่มขู่ของการถูกทำร้ายเป็นระยะเวลาที่มีคนอื่นมักจะแบบว่ามาพูดมาว่ามาทำอะไรอย่างกับเจ้าชะตาเป็นหนี้ติดสินทั้งที่บางทีคุณอาจจะเป็นเจ้าหนี้ซะเองแต่ก็โดนพวกเขาทำนักเลงใส่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎเมื่อดวงดาวใหญ่ขยับขยายจะเกิดผลอย่างไรกับชีวิตคุณฟังคลิปนี้จบแล้วชอบนะคะช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินการแชร์เนี่ยจะทำให้คลิปของแอดมินกระจายออกไปและเป็นประโยชน์กับผู้คนคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้มาพบเจอแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปที่ดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ